คุณรู้หรือไม่แบดมินตันได้รับบรรจุเป็นกีฬาชิงเหรียญรางวัลครั้งแรกในโอลิมปิกปี1992ที่เมืองบาร์เซโลนาประเทศสเปนช่วงนี้มาดูมีเดียวอชครับครับเราหยิบเอาเรื่องของ ATP World Tour Final ที่ลอนดอนมาให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันครับสำหรับรายการผู้หญิงเนี่ยจบไปแล้วเดี๋ยวเราจะมีเรื่องราวมาฝากกันครับครับแล้วก็มีสกู๊ปพิเศษด้วยว่าทีมงานของเราไปที่สิงคโปร์มาก็จะได้ชมกันในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปครับแต่ว่า ATP World Tour Final เนี่ยต้องการอีก4คนที่เข้ารอบปกติก็คือต้องการ 1-8 อันดับแรกนะครับใช่ครับที่สะสมคะแนนกันมาแต่ว่ามีกรณีพิเศษก็คือมารินซิริชในฐานะแชมป์ US Open ได้สิทธิ์อันนี้ทันทีครับโดยไม่ว่าอันดับอยู่ที่ไหนใช่ครับแต่ตอนนี้เขาอยู่ที่เกียรติซึ่งแน่นอนครับยังไม่การันตีคนที่การันตีแล้วมีอยู่3คนนะครับก็คือโยโควิชอันดับ1เฟเดอเรอร์อันดับ2แล้วก็สตานิสลาสวารินกาอันดับ3นาดาวถอนตัวไปใช่จริงๆคะแนนสะสมอยู่อันดับ3ครับแต่ว่าเพิ่งผ่าตัดไส้ติ่งใช่ขอถอนตัวไปนะครับทำให้มันจะไปถึงอันดับ9นะคนที่จะมีโอกาสลุ้นเนี่ยตอนนี้เมเร่หลังจากที่ประสบความสำเร็จที่บาเลนเซียเนี่ยในสัปดาห์หน้าถ้าเมเร่ได้เข้าถึงรอบควอเตอร์ไฟแนลที่ปารีสนะรายการสุดท้ายของการสะสมคะแนนได้เข้าทันทีนะครับไม่ต้องสนใจคนอื่นแค่อินิชิโกริลุ้นว่าจะเป็นเอเชียคนแรกนะที่จะเล่นเข้าถึงรอบรองที่ปารีสได้เข้าเหมือนกันครับนะครับแล้วก็โทมัสเบอร์ดิชเข้าถึงรอบรองที่ปารีสได้เข้าเหมือนกันสำหรับดาวิดเฟเรนักเทนนิสจากสเปนต้องเข้าถึงรอบชิงครับนะส่วนมิลอชราวนิกแล้วก็กริกรอดิมิทรอฟต้องได้แชมป์ที่ปารีสเท่านั้นโอ้โหซึ่งยากมากบางทีอาจจะต้องบวกโชคด้วยใช่ไปลุ้นให้อาจจะมีคนอันดับเหนือกว่าเจ็บแล้วต้องถอนตัวใช่คือตอนนี้มันเท่ากับว่ามันมีถึงอันดับที่11นะครับมีโอกาสที่จะไป ATP World Tour Finalส่วนความเคลื่อนไหวด้านอื่นๆนะครับหลากหลายกีฬาอื่นด้วยรวมไปถึงเรื่องของในรายการ WTA Final ที่เพิ่งเป็นเซเรน่าวิลเลียมครองแชมป์ไปได้อีกสมัยนั้นเราจะไปติดตามกันในช่วงของ Sport World ครับเซเรน่าวิลเลียมครับนักเทนนิสสาวมือหนึ่งของโลกชาวอเมริกันก็สามารถที่จะล้างแค้นครับโดยการถล่มสเวนาฮาเลปนักเทนนิสสาววัย23ปีจากโรมาเนียไปได้2เซตรวดครับสกอร์เด็ดขาดและขาดลอยจริงๆครับ 6-3 และ 6-0 ในการเล่นรอบชิงชนะเลิศของประเภทหญิงเดี่ยวก็ทำให้เซเรน่าได้แชมป์ WTA Tour Final เป็นปีที่3ติดต่อเข้าไปแล้วแล้วก็ถ้ารวมทั้งหมดแล้วนี่เป็นการได้แชมป์สมัยที่5นะครับสำหรับรายการนี้ก็ปีนี้พิเศษหน่อยครับไปจัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่ประเทศสิงคโปร์ครับสำหรับก่อนหน้านี้ในย้อนไปตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มเนี่ยเซเรน่าอยู่กลุ่มเดียวกับฮาเลปมาก่อนนะครับแล้วก็เซเรน่าเนี่ยแพ้สุนาฮาเลปแบบเรียกว่าย่อยยับที่สุดในการเล่นอาชีพของเธอเลยก็ว่าได้ครับก็เป็นฮาเลปที่ชนะรอบแบ่งกลุ่ม 6-0-6-2 ครับส่วนรอบทิงเซเรน่าเจ้าของแชมป์18แกรนด์สแลมเดี่ยววัย33ปีก็ถล่มคืนไปบ้างนะครับจบเกมเมื่อวานนี้ในเซเรน่าบอกเคล็ดลับว่าเธอพยายามเล่นให้เหมือนกับเซเรน่าคนเดิมให้มากที่สุดแล้วก็ตั้งใจว่าจะต้องเล่นให้ดีกว่าการแข่งขันในรอบที่ผ่านๆมาซึ่งเธอเองก็เตรียมใจให้พร้อมสำหรับเกมแบบนี้ก็ถือว่าทำให้ช่วยได้มากทีเดียวครับในเรื่องของการมีสภาพจิตใจที่ดีส่วนซิมินาฮาเลฟซึ่งก่อนหน้านี้มีโอกาสชนะเซเรน่าในรอบแบ่งกลุ่มมาแล้วถ้าเธอแพ้อนาอีวานอวิช2เซตรวดนะครับแต่ฮาเลฟเองก็พยายามเต็มที่ก่อนที่จะแพ้อีวานอวิชแบบได้เซตคืนนะครับก็แพ้2ต่อ1ทำให้มีปัจจัยทำให้เซเรน่าเนี่ยจากที่ตอนแรกมีแววจะตกรอบแรกนะครับก็ฟื้นคืนชีพแล้วเข้าสู่รอบตัดเชือกได้สำเร็จแล้วก็ในรอบตัดเชือกเซเรน่าเอาชนะวอชเนกี้เข้ามาชิงชนะเลิศกับเธอได้สุดฮาเลปพูดถึงสถานการณ์แบบนี้ว่าจริงๆแล้วเธอมีโอกาสที่จะเคลียร์เซเรน่าตกรอบแรกด้วยกันปัจจัยในการแข่งกับคนอื่นเนี่ยฮาเลปบอกว่าไม่ได้เสียใจนะครับเนื่องจากว่าเธอก็ทำเต็มที่ในเกมที่เล่นกับอีวานอวิชแล้วก็ไม่มีเคยมีความคิดว่าจะต้องแพ้2เซตรวดแต่อย่างใดนอกจากนั้นเธอเองก็ยอมรับว่ารู้อยู่แล้วว่าเซเรน่าต้องเล่นได้ดีกว่าเดิมในการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มอย่างแน่นอนและเซเรน่าก็แสดงให้เห็นว่าเล่นได้เยี่ยมจริงๆในเกมนัดชิงผลจากเซเรน่าในเกมนี้ก็ส่งผลให้เซเรน่าวิลเลียมจะจบซีซั่นด้วยการการันตีเป็นนักเทนนิสหญิงมือหนึ่งของโลกเป็นครั้งที่4ตลอดอาชีพการเล่นของเธอครับก็ถือว่า
ตรงไปตรงมาเลยนะครับใช่ไม่ต้องไปวางแผนมากๆเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าเธอยอมแพ้วันนั้นสัก 2-0 วิลเลียมตกรอบก็ไม่ได้หมายความว่าเธอจะได้แชมป์นะมันก็จังต้องมาชนะในนัดชิงก็ลงเจอคนเก่งเหมือนกันครับก็แต่เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมครับLadies and gentlemen, your 2014 BNP Paribas WJ. มาดูเรื่องของ NFL บ้างครับ Drew Brees quarterback ของ New Orleans Saints ครับคว้างได้ยอดเยี่ยมครับ27จาก32ครั้งครับระยะ311หลา3ทัชดาวน์ช่วยให้ Saints ชนะ Green Bay Packers ในบ้านตัวเองครับ44-23ใน Mercedes-Benz Super Bowl ที่ New Orleans นี่เป็นเกม Sunday Night นะครับเกมนี้นอกจากทีมรุกของเดอะเซนจะทำผลงานยอดเยี่ยมแล้วทีมรับก็ถือว่าเล่นได้เหนียวแน่นดุดันครับโดยเฉพาะบรีสต้องชมเพื่อนร่วมทีมนะบอกว่าทีมของเขาไม่ได้เล่นแข็งแกร่งแบบนี้มานานแล้วครับก่อนหน้านี้ทุกคนผิดพลาดกันบ้างแล้วก็แพ้อย่างน่าปวดใจแต่วันนี้เล่นเป็นทีมและจบได้อย่างสมบูรณ์แบบครับส่วนทีมแพ้ครับแอรอนโรเจอร์สควอเตอร์แบ็กของแพ็คเกอร์สบอกว่าเกมนี้เขาโดนอินเตอร์เซปไป1ครั้งและซักอีก3ครั้งแต่ก็ยังคว้างให้เพื่อนทำได้1ทัชดาวน์กับ418หลาแพ็คเกอร์มีสถิติชนะ5แพ้3ครับตามหลัง Detroit Lions ในกลุ่ม NFC เหนืออยู่โรเจอร์บอกว่าเขากับเพื่อนร่วมทีมเนี่ยเล่นเหมือนมันจะทำไม่ได้ฮะแต่ละแต้มมันยากเหลือเกินและคุณน่าจะต้องทำให้ดีกว่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพาบอลเข้าไปในเขตเรดโซนที่น่าจะจบด้วยการทำทัชดาวน์ครับAnd Bree stepping up. There goes your deep ball, and it is. นี่คือผลคู่อื่นครับ Rams แพ้ Chiefs รับ Texans ชนะ Titans Vikings เฉือน Buccaneers ครับ Seahawks ก็ชนะ Panthers Ravens แพ้ Bengals รับ Dolphins ชนะ Jaguars Bears โดน Patriots ทมนะ Bills ชนะ Jets Eagles แพ้ Cardinals รับ Raiders แพ้ Browns Colts โดนสตีลเลอร์อัดไปนะครับแล้วก็แพ็คเกอร์แพ้เซนต์นะครับไปบาสเกตบอล NBA เดี๋ยวกำลังจะออกสตาร์ทเรกูลาร์ซีซั่นในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับก็มีข่าวตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยครับว่าทาง ESPN Magazine เนี่ยก็ได้รายงานเรื่องราวของความเห็นจากฝั่งเอเจนต์แล้วก็หลายบุคคลในวงการ NBA รวมไปถึงข่าวจากวงในของทีม LA Lakers ด้วยมีการระบุข่าวมาว่าการที่ทีม Lakers ไม่สามารถดึงพวกซุปเปอร์สตาร์ชื่อดังซึ่งเป็นผู้เล่นแบบ Free Agent เข้ามาเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเอาเข้ามาร่วมทีมได้ก็เนื่องจากว่าไม่มีใครอยากจะเล่นร่วมกับโคบี้ไบรอันขาใหญ่ในทีมเลเกอร์สนั่นเองนะครับเรื่องนี้ก็เดือดร้อนไปถึงคาร์เมโลแอนโทนีสตาร์ดังของทีมนิวยอร์กนิกซ์ซึ่งก็เคยมีชื่อตกเป็นเป้าหมายในการเสริมทัพของเลเกอร์สในช่วงเวลาดังกล่าวเมโลแมนออกมาปฏิเสธเรื่องนี้ทันทีเหมือนกันนะครับเจ้าตัวระบุว่าเหตุผลที่เลือกอยู่ต่อกับนิกซ์ก็เป็นเพราะว่าเขารู้สึกสบายใจมากกว่าถ้าหากว่ายังได้เล่นในนิวยอร์กต่อไปนะครับไม่ใช่เหตุผลที่เพราะว่าเขาไม่อยากจะย้ายไปร่วมงานกับโคบี้ไบรอันในเลเกอร์สในทางตรงข้ามเขาเองเนี่ยก็ชอบที่จะได้เล่นบาสร่วมกับโคบี้ด้วยถ้าหากว่ามีโอกาสดีๆแอนโทนีคาร์เมโลเจ้าตัวสุดท้ายเนี่ยเขาตัดสินใจต่อสัญญาฉบับใหม่กับนิวยอร์กนิกส์เป็นระยะเวลา5ปีแล้วก็โกยค่าเหนื่อยไป124ล้านเหรียญสหรัฐเจ้าตัวบอกว่าเขาแล้วก็โคบี้เนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะครับซึ่งแม้ว่าจะไม่ใช่การโทรคุยกันทางโทรศัพท์หรือว่าส่งข้อความหากันอย่างเพื่อนสนิทแต่ว่าพวกเขาก็มักจะมีโอกาสได้พบปะพูดคุยกันบ้างทั้งในและนอกสนามหากว่ามีโอกาสที่เหมาะสมครับผลการแข่งขันสโนว์เกอร์รายการ International Championship ที่เฉินตูประเทศจีนครับจริงเงินรางวัล 625,000 ปอนด์รอบแรกแข่งระบบ6ใน11เฟรมครับนิวโรเบิร์ตสันจากออสเตรเลียพบกับแมทธิวเชลจากอังกฤษครับโรเบิร์ตสันชนะไป 6-3 เฟรมไปรอเจอผู้ชนะระหว่างโจสเวลหรือว่าแอนดรูฮิกกินสันสองนักสโนว์เกอร์จากอังกฤษครับสำหรับคู่ต่อมามาโก้ฟูนะครับจากฮ่องกงก็ยังยอดเยี่ยมครับชนะเลียมไฮฟิลจากอังกฤษ 6-4 เฟรมครับโดยจะเจอเดวิดกิลเบิร์ตจากอังกฤษครับท่านสามารถติดตามชมได้นะครับตอนนี้มีการถ่ายทอดสดอยู่จนถึง 3 ทุ่มครึ่งครับ True Sport HD 1ช่อง666True Sport HD 3 668 True Sport 6ครับ685แล้วก็ True Sport 7ช่อง8ครับโอเคก
็มันต้องมีหลายช่องเพราะว่ามันแข่งพร้อมกัน2โต๊ะนะครับครับเดี๋ยวช่วงหน้าไปติดตามสรุปข่าวกีฬารอบโลกกันครับอ่ะโทษดีฮะมีสกู๊ฟไนกี้วีรัน BKK ใช่จัดทีมที่กรุงเทพนะครับก็วันนี้จะเสนอเรื่องราวของเส้นทางการวิ่งว่าจะได้โชว์ภูมิทัศน์ของกทมแบบไหนกันบ้างนะครับก็จะมีขึ้นในวันที่29พฤศจิกายนนี้ติดตามรายละเอียดได้ในสกู๊ปพิเศษของเราครับวีรัน BKK เป็นกิจกรรมวิ่งระดับเวิลด์คลาสที่ทางไนกี้ได้จัดขึ้นที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกโดยจะเป็นการวิ่งระยะทาง10กิโลเมตรผ่านเส้นทางหลักที่สำคัญของกรุงเทพมหานครช่วงกลางคืนโดยเริ่มปล่อยตัวจากสนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผ่านถนนพระราม4ถนนราชดำริถนนพระราม1และวกกลับเข้าสนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่งนอกจากจะได้สัมผัสไปกับทัศนียภาพแล้วนักวิ่งยังได้เพลิดเพลินไปกับจังหวะของดนตรีและกลิ่นอายของวัฒนธรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอกย้ำว่าเป็นกีฬาที่สนุกสนานและง่ายต่อการออกกำลังกายขณะเดียวกันเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพการวิ่งให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทางไนกี้ในฐานะผู้จัดงานยังได้จัดกิจกรรมอบรมทักษะการวิ่งให้แก่ผู้ร่วมสมัครทั้งนักวิ่งอาชีพและนักวิ่งที่เพิ่งเริ่มต้นฟรีเป็นจำนวน3ครั้งแต่ละครั้งมีรูปแบบแตกต่างกันไปเช่นวิ่งกับนักมวยหรือวิ่งแข่งกับรถตุ๊กๆเป็นต้นกิจกรรมอบรมการวิ่ง3ครั้งประกอบไปด้วยวันที่31ตุลาคมที่สวนลุมพินีวันที่16ตุลาคมที่สยามสแควร์และวันที่23ตุลาคมที่สนามแข่งรถมอเตอร์สปอร์ตแลนด์แดนเนรมิตเก่าคุณผู้ชมที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Nike V Run PKK ได้ด้วยตนเองที่ www.vrunpkk10k.com ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยผู้อายุต่ำกว่า25ปีเสียค่าสมัครราคา300บาทและผู้ที่มีอายุมากกว่า25ปีขึ้นไปราคา500บาทน่าสนใจนะครับกับการแข่งขันรายการนี้สนใจก็เข้าไปดูที่เว็บไซต์ได้นะครับเว็บไซต์ www.nike-vrunbkk นะครับได้ครับช่วงนี้ครับอ่ะสรุปข่าวกีฬารอบโลกแล้วครับเท็ดบิชอปอดีตประธานของ PGA แห่งอเมริกาที่เพิ่งโดนโหวตให้ลงจากตำแหน่งหลังจากทวีตข้อความในเชิงดูหมิ่นเหยียดหยามอินโพเตอร์นักกอล์ฟชาวอังกฤษผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กได้ออกมากล่าวคำขอโทษโพเตอร์อย่างเป็นทางการแล้วโดยบิชอปกล่าวว่าเขาอยากจะขอโทษโพเตอร์และคนอื่นๆที่รู้สึกแย่กับความเห็นของเขาและการเปรียบเปรยผลงานของโพเตอร์กับผลงานนักกอล์ฟหญิงเขาไม่ได้มีเจตนาในการเหยียดหยามในดูหมิ่นทางเพศแต่อย่างใดยอมรับว่านี่คือตัวอย่างคลาสสิกของการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กในทางที่ผิดผลการแข่งขันเทนนิส ATP ทัวร์ช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาลรายการสวิสอินดอร์บาเซลชิงเงินรางวัลรวม42ล้านบาทที่เมืองบาเซลประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อคืนที่ผ่านมารอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวโรเจอร์เฟเดอเรอร์นักกอล์ฟเจ้าถิ่นเอาชนะเดวิดกอล์ฟฟินม้ามืดมือ7ของรายการจากเบลเยียมไปได้2เซตรวด6ต่อ2และ6ต่อ2ส่งผลให้นักหัวลูกสกลาจอมเก๋าวัย33ปีคว้าแชมป์รายการนี้ได้เป็นสมัยที่6และเป็นรายการที่82ในการเล่นอาชีพราฟาเอลนาดาออกมายืนยันด้วยตนเองว่าเขาจะไม่กลับลงแข่งขันอีกแล้วในซีซั่นนี้และมีแผนเตรียมจะผ่าตัดไส้ติ่งในเดือนหน้าหลังจากที่ลงสนามแพ้ต่อบอนาโควิดนักเทนนิสดาวรุ่งชาวโครเอทในรายการสวิสอินดอร์บาเซลตกรอบก่อนรองชนะเลิศเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานาดาวในวัย28ปีกล่าวว่าเขาจะไม่ลงแข่งขันอีกแล้วทั้งในลอนดอนและปารีสเพราะร่างกายไม่แข็งแกร่งพอและกำลังจะเข้ารับการผ่าตัดในวันที่3เดือนพฤศจิกายนที่จะมาถึงการตัดสินใจดังกล่าวจะส่งผลให้เจ้าของการแสลม14สมัยจะพลาดลงการแข่งขัน ATP ทัวร์ไฟนอลที่ลอนดอนอย่างแน่นอนครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรามาติดตามความเคลื่อนไหวหลังการแข่งขันนัดสำคัญนะของ Toyota Thai Premier League ครับซึ่งแหมการลุ้นแชมป์มันน่าตื่นเต้นเหลือเกินครับ